ทางเด็กก็เดินตาอ้อใจสีสายอ้าฝ่ายเด็กแลนอีริชอินปาราพีเปอร์เอียงเวลโนนกูดไทส์ The way of life have grown บินโนนแอนซีวิไลพีเปอร์เอียงบลอดไม้เด็ดไทยแฮปไรบีเปล่าตูเดเมืองตังมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมทางด้านช่างฝีมือดั้งเดิมเป็นภูมิปัญญาที่มีทักษะเฉพาะตัวในการเลือกใช้วัสดุและกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนสำหรับที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังยังมีมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เป็นสาขาช่างฝีมือดั้งเดิมนั่นก็คือการแกะสลักไม้เทพทาโร่ที่วังเทพทาโร่ด้านไม้มหัศจรรย์ซึ่งมีอาจารย์จรูนแก้วละเอียดปราชญ์ท้องถิ่นที่อนุรักษ์งานแกะสลักไม้เทพทาโร่ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้ได้มาเปิดแหล่งเรียนรู้วังเทพทาโร่ก็ต้องการที่จะกระตุ้นเตือนโดยเฉพาะเยาวชนให้สนับสนุนธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเทพทาโร่นี่ก็มันมาถึงจุดที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่จึงชื่อว่าวังเทพทาโร่แล้วมีต้นเทพทาโร่รอบบ้าน300ต้นมีรากของเทพทาโร่ประมาณ2ล้านกิโลกรัมก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเนื้อที่ประมาณ25ไร่ครับด้วยความชอบในเรื่องของวัฒนธรรมอาจารย์จรูนแก้วละเอียดจึงได้ช่วยสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบสานการขับหนังตะลุงมโนราลิเกป่าและรองเงงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้นทิพย์ทิพย์เรื่องน้องนาดักนักหน้าทิพย์เสียทิพย์งานหน้าตาทัดใจว่าเทกเนื้อเจ้ารูปงามจำไว้เคยเห็นลงเลยแกไปนอนควันอีนุยอีนุยสำหรับวังเทพทาโร่แห่งนี้มาจากแรงบันดาลใจผสมผสานกับงานฝีมือทางด้านช่างแกะสลักที่มีทักษะอยู่ก่อนแล้วทำให้เกิดเป็นศิลปะภูมิปัญญาที่ล้ำค่าสร้างความตื่นตาให้แก่ผู้ที่ได้มาเที่ยวชมที่ตำมังกรทั้งหมดเนี่ยนึกแมงกระดานว่ามังกรแปลว่าพลังเหนือกว่าคนอื่นจึงชอบมากนะสิ่งที่เป็นพลังชอบอย่างยิ่งก็ตำมังกรตัวแรกมังกรตัวแรกนั้นได้จากไม้มันเป็นบังเอิญมันมาเป็นโดยธรรมชาติเป็นมังกรก็ลองตั้งดูเล็กๆน้อยๆก็เป็นมังกรก็ไม่สวยนักก็ยังไม่มีความคิดทีนี้ก็ทำมังกรไม่เรื่อยถึงตัว89ตัว87นะซึ่งตัวใกล้สุดท้ายเนี่ยตัว87ถือว่าตัวนั้นก็สวยมากเป็นตัวมังกรแม่พ่นน้ำความหมายก็คือเซฟวอเตอร์รักน้ำแล้วก็ตัวที่88ออกจากป่าน้ำหนักประมาณ20ตันอันนั้นหมายถึงต้องการสอนเรื่องเซฟฟอเรสต์ให้รักป่าแล้วก็ลูกๆของมังกรตรงนั้นก็จะเป็นเซฟเดแลนด์รักดินนี่ไฮไลท์มังกรตัวมังกรที่สวยที่สุดตัวล่าสุดก็คือตัวที่89 89มาหมายว่าพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระชนมายุ89พรรษาผมก็จำมังกรตัวที่89ให้สวยที่สุดน้ำหนักก็ประมาณ19ตันมังกรที่เราแกะจากรากเทพทาโร่ครับเกิดแรงบันดาลใจมีขวัญมีกำลังใจอยู่จุดนึงแหละจุดนี้ที่มังกรอายุรากสามร้อยปีคนก็กล้ามาถึงก็อย่างพบก็เป็นรากเทพทาโร่อายุประมาณ300ปีรากใหญ่มากนะครับที่มันแปลกครับสองคำคือไม้มันเป็นรูปทรงมังกรอยู่แล้วประมาณ 60% เรามาแกะก็ไปนัดปรับปรุงแต่งประมาณ 4% แต่นั้น 60% นะคนก็ให้ความนับถือมากจึงถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าของจังหวัดผลิตภัณฑ์จากไม้เทพทาโร่เริ่มจากใบก่อนใบนั้นเราเอาไปมาทำชานะครับดื่มเป็นชาเพราะมันจะดีต่อล้างสารพิษในลำไส้อย่างงานวิจัยแล้วก็รากเราจัดเป็นสองตรงตัวส่วนหนึ่งเราไว้แกะสลักเป็นงานแกะสลักอีกส่วนหนึ่งนั้นเรามาต้มกลั่นเอาน้ำมันจากรากมาใช้ประโยชน์ต่างเป็นยาเป็นสมุนไพรนะครับส่วนเมล็ดอันนี้เราเพิ่งรู้จักใช้ประโยชน์เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเมล็ดนั้นเรามาหนีบเอาน้ำมันเพื่อใช้ในเรื่องพวกไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเอ็นผังเปิดบางอย่างครับจากงานวิจัยflower ความหมายที่เชื่อ I keep daisy no matter what she will be I hope to see a better day the star that shine never ending like Milky Way
I hope to see a better day and be in KBDC น้อย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 อัดตุ้ยน้อ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 ย